ไทยแลนด์นิวการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการและกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมพันธมิตรทุกภาคส่วนประกาศความพร้อมต้อนรับศึกโอลิมปิกและพาราลิมปิกโตเกียว2020เตรียมยิงสดทุกช่องทางให้ทางแฟนกีฬารับชมอย่างจุใจเพราะมีการจัดกิจกรรมพิเศษเต็มอิ่มชวนคนไทยทั่วประเทศแสดงพลังเชียร์นักกีฬาไทยวิ่งผัดธงชาติไทยทั่วประเทศและมีการร่วมวิ่งระยะสะสม1ล้านกิโลเมตร1ล้านบาทมอบเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมตัวเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในโอลิมปิกและพาราลิมปิกโตเกียว2020ซึ่งงานนี้แหละจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าค่ะที่มีการจัดงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็เป็นการจัดแถลงข่าวที่ยืนยันว่าการแข่งขันโอลิมปิกนะฮะยืนยันจาก IOC ว่าที่โตเกียวนะครับในปี2021ว่ามีการจัดการแข่งขันแน่นอนไม่มีการเลื่อนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยเราสามารถป้องกันเรื่องของโควิดได้ดีกว่าประเทศอื่นๆนะฮะซึ่งในเมื่อเราป้องกันได้เนี่ยโอกาสที่เราจะออกมาซ้อมเนี่ยในกลางแจ้งก็ดีในหลายๆกีฬาหลายประเทศหลายๆประเภทที่ไม่สามารถซ้อมได้ในประเทศอื่นแต่ประเทศไทยเราสามารถซ้อมได้เพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้เนี่ยเรามีเวลามากกว่าความฟิตความพร้อมเรามากกว่าและโดยเฉพาะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเราก็มีเตรียมเงินเบี้ยเลี้ยงไว้ตลอดไม่เคยมีการตัดซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมมั่นใจว่านักกีฬาของเราที่จะไปแข่งขันที่โตเกียว2021นี่นะครับเราต้องได้รับเหรียญกลับมามากกว่าที่ผ่านมาที่เราตั้งเกณฑ์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกบุคคลทั่วไปหรือพาราลิมปิกโดยเฉพาะพาราลิมปิกเท่าที่ฟังทางนายกสมาคมนะฮะท่านชุติ นันบอกมาว่าน่าจะมีถึง60คนที่ผ่านเกมได้เข้าไปกันในการแข่งขันซึ่งแน่นอนในแต่ละครั้งที่เรามีการแข่งขันโอลิมปิกกับพาราลิมปิกเนี่ยเราจะได้เหรียญพาราลิมปิกมารู้สึกจะมากกว่าบุคคลทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจและที่สำคัญที่สุดในการถ่ายทอดสดเที่ยวนี้เนี่ยพาราลิมปิกเราได้มีการถ่ายทอดสดนะครับด้วยและก็ขอยืนยันว่าเราถ่ายทอดทุกชนิดกีฬาทุกประเภทนะครับไม่ว่าประเทศไทยเราจะได้มีสิทธิ์แข่งหรือไม่มีสิทธิ์แข่งเราถ่ายทอดทุกรายการครับผมความเชื่อมั่นของเราเป็นยังไงครับก็จากการที่เราได้มีการเตรียมการนะครับอย่างที่ท่านรีได้เรียนนะครับว่าเราได้มีโอกาสที่จะฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 ของเราเนี่ยไม่ได้ซีเรียสมากกว่าหลายประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสนะครับในการเตรียมการมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายๆประเทศเองเนี่ยก็ได้มีการเตรียมการเช่นเดียวกับเรานะครับสิ่งที่เราได้ให้คำสัญญานะครับก็คือเรื่องของการสนับสนุนนะครับเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมเรื่องของการให้บริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับซึ่งในเร็วๆนี้เนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในเดือนมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเปิดศูนย์แห่งใหม่ที่อยู่ที่หัวหมากเรานะครับซึ่งศูนย์ตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านตรีตั้งใจที่จะใช้เป็นศูนย์ที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาโดยเฉพาะโอลิมปิกนะครับใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุดครับชนบทไทยแลนด์นิวส์